สวัสดีค่ะเบอร์ดี้ชาลิดี้68ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีแอคอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เหมือนกันนะคะจากวงใหม่ที่เพิ่งจะเดบิวต์ไปสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นวงสาวสวยรวยเสน่ห์นะคะก็คือวงคาร่านั่นเองนะคะก็คือก่อนที่เขาจะเดบิวต์สเตจนะคะเขาไม่ได้ปล่อยตัวเพลงคัฟเวอร์เพลงนี้เนี่ยออกมาก่อนนะวันนี้เราก็จะมารีแอคเพลงนี้กันนะคะว่าคาร่าเอาเพลงมาคัฟเวอร์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะซึ่งเพลงที่ทางคาร่าเลือกมาคัฟเวอร์นะคะก็คือเพลงคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนนะคะของ Rooftop นั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าก่อนที่เขาจะเดบิวต์เนี่ยเขาเป็นยังไงนะมีการปล่อยคัฟเวอร์มาเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสาวๆคาร่าจะเป็นอย่างไรบ้างในกับเพลงคัฟเวอร์เพลงนี้จ้าเพลงเขาเพราะอยู่แล้วนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆเราจะทำออกมาได้เป็นยังไงนะจ๊ะเขาแรกมาเลยปะเอ๋ยมีใครในใจที่แอบรักเธอวันนี้มีเพียงคนเดียวเป็นเขาสายร้องจริงวงเนี้ยยังไม่เคยจะกล้าพูดออกไปสวยโอ้หลุดก็มาทักชิมมากไม่แบบนี้ถ้าฉันใช้มันได้ใครจะไม่เคยมองจะเจอกับใครแต่ใครแต่ว่าในใจทำไมมันถึงยังคงเป็นเธอเท่านั้น perfectโคตรดีดีว้าวศักยภาพสูงจริงมีแรปก็มาลองได้เป็นเพลงตัวเองดีมากลูกเป็นแบบว่าเป็นแบบเวอร์ชันผู้หญิงไปเลยอ่ะดีเป็นลองเทคที่ดูเพลินมากแม่โอ้วิวชั่วยกวงวงนี้มันแบบขายดีๆสักทีค่ะจีแบบว่าไม่รู้จะเวยยังไงเลยค่ะคาร่าคือแบบคืออ่ะใครเพิ่งเคยมาตามเพิ่งมาเจอคาร่าครั้งแรกนะคะก็คือจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะวงอ่ะมันเคยเป็นเวอร์ชันอื่นมาก่อนเคยเป็นไลลาเป็นไวราแล้วก็รอบนี้มาเป็นคาร่านะคะแฟนๆที่อยู่มาทั้ง3แผ่นดินเนี่ย3ยุค3สมัยแล้วอ่ะก็แบบส่งใจมากๆเพราะว่าคือโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ดึงคนสวยมีออร่ามีคาริสมามีความสามารถมาตั้งวงนะ
แล้วก็แบบเปลี่ยนสไตล์มาหลายรูปแบบจนรอบเนี้ยมันมาเป็นคาร่าแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีออกซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพลง Miracle นั่นเองนะจ๊ะซึ่งพอเราได้มาเห็นน้องๆเนี่ยเริ่มจากการเอาเพลงของคนอื่นมา cover เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้ยเป็นเด็กที่มีศักยภาพที่ลดมากนะทั้งในส่วนของการที่การใช้เสียงเอ่ยใดเอ่ยคือเพราะแล้วก็ละมุนหูมากจริงๆนะคะแบบทุกคนแรปได้ทุกคนร้องได้ไม่ใช่แรปได้ร้องได้เลยทุกคนร้องดีแรปดีนะคะมีแบบเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็สวยมากเป็นคนที่มีคาริสมากันทุกคนนะคือแบบดึงสายตามากแล้วแบบคือเมื่อกี้มันเป็นแบบฟิลแบบลองเทคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ากล้องจังหวะการแบบอะไรเงี้ยคือสมูทมากลื่นไหลมากแล้วแบบสวยมากอ่ะไม่มีช็อตหลุดเลยรู้สึกได้เลยว่าแบบมันดีนะก็แบบสวยอ่ะโอ้ก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้คาร่านะคะได้สามารถออกผลงานแล้วก็เป็นที่ติดตลาดนะก็โปรโมทกันเยอะๆนะโปรโมทกันแน่นๆนะคะจะได้มันจะได้ดังทางสักทีนะคะก็สำหรับวงคาร่านะคะก็ประกอบไปด้วยสมาชิก5คนนะเผื่อใครเพิ่งมาติดตามนะคะก็จะมีทั้ง5คนนะคะมาจาก BNK48 ทั้ง5คนเลยนะแต่จะมาจากรุ่น2ใน3คนแล้วก็มาจากรุ่น3อีก2คนนะคะรุ่น2ก็จะมีฟอนนะคะนิกกี้แล้วก็นิวนะแล้วก็รุ่น3อีก2คนก็จะเป็นป๊อปเปอร์กับปาเอียนั่นเองนะคะก็มาเดบิวต์นะคะในนามคาร่านะคะภายใต้ค่าย IR หรือว่า Independent Record นั่นเองนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคาร่ากันต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะเวลาที่ดีอัพคลิปวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคราวนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย